รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแกได้ข่าวป่ะว่าค่ายปอเสียงทองเขามีสมาชิกใหม่แกรู้ป่ะนี่แกพูดกับฉันเหรอแกพูดกับใครล่ะฉันยืนอยู่เนี่ยตุ๊กแกไม่ไงฉันจะพูดว่าแกทำไมตั้งแต่แรกล่ะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองหน้าคล้ายตุ๊กแกจะคุยแทนมันก็ได้นะนี่แล้วฉันยังได้ยินอีกนะว่าเป็นคนเดียวกับที่มาที่ร้านฉันเมื่อวานนี้เลยสงสัยเขาคงจะเอาไปร้องเพลงคู่กับผู้กันว้ายถ้าเกิดว่าโด่งดังขึ้นมานี่นะฉันจะไปม้อให้ทั่วเลยว่าฉันนี่แหละเป็นคนที่พาเขาไปเจอค่ายปอเสียงทองพอหยุดอยากจะโม้ว่าตัวเองเป็นคนปลุกปั้นอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่คิดใหม่ได้แล้วเขาปั้นนักมวยนักร้องนักมวยนักร้องนักมวยนักรวยนักมอง ว่าแต่ว่าแกยอมรับแล้วใช่ไหมว่าหน้าแกน่ะเหมือนตุ๊กแกแค่ถึงมาคุยกับฉันสวยหรอฉันเนี่ยนะไม่อยากให้แกคิดอะไรมั่วๆซั่วๆคิดใหม่ได้แล้วค่ายเขาเนี่ยไม่ได้ปั้นนักร้องค่ายปอเสียงทองเขาปั้นนักมวยเรื่องนั้นน่ะมันจะจริงเลยเสียงใครอ่ะเสียงอะไรฉันเองเฮียอูแห่งค่ายยีเล็มๆแม่นละครับนี่แหละครับเฮียอูผู้ยิ่งใหญ่ครับอูต้านั้นเอาแท็กด้วยวะอบตแถวนี้ทำไมไม่ทำที่ทางให้มันดีนี่ไม่ว่าสมาชิกใหม่มันจะเป็นใครบอกว่าสมาชิกใหม่หน้าไหนจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือนักมวยปู้กวนซื่อเกอโซหายซื่อเฉียนจีโซคนอย่างเฮียอูคนอย่างเฮียอูเนี่ยครับรู้กวนซื่ออูเกอไม่มีทางที่จะอยู่เฉยเป็นแม่นมั่นจะต้องฝ่าดงมันเข้าไปเพื่อทำในสิ่งที่เลวร้ายใส่มันให้จงได้แปลด้วยแปลด้วยแปลเลยมันยาวเกินไม่ไอ้ปอเราจะได้เห็นดีกันเดี๋ยวตาป้อนซี่หลายซี่หายเนี่ยแต่ว่าอะไรอ่ะไม่หรอกยากไปเที่ยวเมืองจริงเฉยๆไปเราไปหายอบต.ที่จีนกันได้ไปดูกันว่าถนนบ้านมันนี่เหมือนกับบ้านเราไหมควรจะบอกอบต.ให้มันทำถนนให้เต็มเพราะว่าคนโง่เนี่ยมาเดินตามซอยเราเยอะดื่มน้ำใช่ไหมเนี่ยเยอะกินเยอะไม่นะไม่ฉันไม่มือไอ้ไปนี่มือมาใส่เดี๋ยวเวลาชกนะเอาให้เต็มที่นะไม่งั้นเสียชื่อค่ายมวยเราหมดอย่าไปกลัวมันเวลามันต่อยมาแยบซ้ายเราแยบขวาฮุกมาแล้วฮุกซ้ายฮุกขวาไปพี่สอนสอนยาสอนยา
คือฉันอะไรอะไรพูดบ้าจริงๆเลยสัญญาฉันเดี๋ยวกลับมาค่อยคุยกันพร้อมแล้วไปไปไปพร้อมอะไรแผ่นดินไหวฉันไม่แผ่นดินไหวอย่าคิดมากไปไปไปต่อไปต่อยไปไปพัดลมนี่อะไรเนี่ยโดดยงยงยงไปถึงโจ้น้ำไปได้แค่นี้แกจะไปกลัวอะไรพัดลมนี่ชกมาเป็นสิบเป็นร้อยเวทีและฉายาที่ก็ได้มาแหละนักฆ่าเสียงทองเสียงทองน่ะแม่แค่นี้เอาอยู่จัดการลุยเดี๋ยวก่อนพี่ถ้าจะเพาะกล้ามตรงนู้นไหมครับว่ายใส่ว่ายคุณน้องใส่ว่ายแป๊บนึงนะขอไปเช็ดตูดก่อนเสียงไม่เท่าไรแต่กินต้องปรับปรุงหน่อยนะขึ้นเวทีครั้งแรกแล้วให้ข้ามรุ่นเลยแบบนี้มันจะดีหรือนะดาโถเฮียให้ชกข้ามรุ่นแบบนี้ดีแล้วพวกชนะมาทุกเวทีอ่ะคือได้ชกรุ่นเดียวกันเราก็ไม่เห็นฝีมือของเขานะสิอีกอย่างนึงนะนดาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านักฆ่าเสียงทองอ่ะจะฝีมือดีแค่ไหนดูท่าจะไม่มีน้ำยามากกว่ามั้งเฮียโอ้ดูมันมาไอ้ปอเป็นอะไรอ่ะทำไมเดินสภาพเนี้ยเออกางเกงมันฟิตติดขาเอาเหอะแต่ไม่ว่าอะไรมันก็ไม่เป็นอุปสรรคหรอกเพราะฉันจะมาดูความตกต่ำของแกตาของฉันเองและฉันพร้อมจะพิสูจน์ให้รู้ว่าคนอย่างแกคนทลายยศมันไม่มีน้ำยาหรอกเป็นเหมือนฉันไม่ได้ใช้น้ำยาเว้ยใช้แกงไตปลาลูกสองแล้วว่ะว่าแต่แกหาเมียได้ยังเมียหาได้ยังสักคนหนึ่งหาได้ยังก็ดีกว่ามีแต่ทิ้งหนีไปไหนก็ไม่รู้ไอ้ปอเมียทิ้งไอ้ปอเมียทิ้งไอ้ปอเมียทิ้งหยุดหยุดจะดูมวยจะดูมวยจะดูไม่มวยจะดูไหมเฮ้ยต่อยสิวะอ้าอ้าแบบนั้นแหละข้าข้าข้ามันยังไม่จบนักมวยไปขี้อีลืมตัวน่ารักมากอ่ะชุดพวกกันชุดนี้เนี่ยดูดีเหมือนกันนะครับหล่อใช้ได้เลยนะเนี่ยแบบนี้เหรอเรียกว่าหล่อไม่อยากจะคุยถ้าเป็นพี่ใส่แล้วก็ตะเข็บปรินี่ตอนนี้กำลังลงพุงเลยเสื้อผ้าก็โอเคแล้วเหลือแค่หน้ากับผมเดี๋ยวเพชรพลอยดาวทำให้นะถอยขนาดนั้นไม่ถอยให้ทะลุไปห้องนู้นเลยล่ะอ้าวได้เหรอเยอะคือโทษนะครับผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับหัวผมเท่าไหร่นะครับผมถือผู้กันผู้กันคิดแบบนี้ไม่ได้นะผู้กันจะเป็นคนของประชาชนอีกหน่อยแฟนเพลงก็จะเข้ามาใกล้ถ้าทำแบบนี้แฟนเพลงจะไม่รักเอานะคือแฟนเพลงก็ต้องควรให้เกียรติผมด้วยนะครับโอ้โหยังไม่ทันจะดังเลยชิงหยิ่งซะละว่าแต่งานที่เราจะไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยงานของใครเหรอคะงานของเฮียสงค่ะ
เมื่อปีที่แล้วนะคะเมียเฮียสงเนี่ยจ้างลิเกไปเล่นในวันเกิดแต่ไม่รู้ว่าลิเกเนี่ยเล่นอีท่าไหนนะคะอยู่ๆแกก็ลุกเอาปืนเนี่ยมายิงปังปังปังเขาตรงนี้เลยท้องเมียแกท้องลิเกนี่แหละแต่ลิเกคนนั้นเนี่ยโดนยิงก็ยังไม่ได้ตายบนเวทีนะรอดใช่ไหมครับไปตายที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นงานครั้งนี้เนี่ยทุกคนต้องทำให้เต็มที่นะนี่พัดลมแกต้องตั้งใจชกนะและแกต้องชนะจะนอกจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะวันนี้ไอ้เฮียอู่ค่ายนู้นอ่ะมันก็มาด้วยถ้าขืนแกแพ้นะเฮียป้อเสียงหน้าแย่เลยชนยากอะไรฉันว่าฉันคงไม่ชนะเขาหรอกสัญญาทำไมอ่ะฉันอยากเป็นนักร้องสัญญาฉันไม่อยากเป็นนักพูดมากนะชกมวยอยากวะไอ้ที่มันท่าชวาหักศอกนี่หว่าเห็นไหมอูเห็นไหมนี่ขนาดชกข้ามรุ่นนะมันยังสุดยอดขนาดนี้เลยจ้ากูมีสอนกูอีกเหรอไม่กล้าไอ้ไอ้ที่มันท่าที่ยอเขาพระสุเมรุตายหมดตายอันนี้ไม่บอกก็รู้ว่าท่าอะไรท่าอะไรอ่ะท่าอย่าอิบอายท่าจะชิบหายเลยล่ะไอ้นี่มันท่าคนกำลังชันนะเห็นไหมอูเห็นฝีมือนักมวยค่ายฉันหรือยังคราวนี้ล่ะค่ายฉันจะยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนกิ๊ก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 ถึงแม้ท่าทางนักมวยของมันจะดูกะโหลกกะลานะครับเฮียแต่มันก็ชกชนะงานนี้นะฉันว่าถ้าเราอยากจะทำลายไอ้ป๋อเนี่ยครับเราต้องรอบคอบครับผมไม่ประมาทครับดังคำพระท่านว่าอปะมาทางจะยังปะมังเปล่าแหละเฮ้ยแปลว่าความไม่ประมาททำให้เราไม่เตะกะละมังการที่ไปเยือนค่ายปอเสียงทองครั้งนี้เราไม่สะใจที่ค่ายมวยครับแต่ฉันว่าเราหันมาโจมตีค่ายเพลงลูกมันดีกว่าเพราะถ้าเราทำลายลูกมันได้เนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์ที่ลูกของมันไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวก่อนครับเฮียอู้มาขนาดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามีแผนการเด็ดๆอยู่ในหัวสมองแล้วเป็นก็ครับยังก็ช่วยกันคิดสิโอ้ได้เลยช่วยกันคิดเอาไหมคีย์นี้ไอเดียไม่โปรเอาสูงกว่านี้อีกนิดนึงเอาพอได้แล้วหนูเพชรพลอยดาวทำไมหน้าตาไม่สะเบินหน้าตาอารมณ์ไม่ดีล่ะคะคนสวยก็หงุดหงิดไอ้นักร้องจอมหญิงนั่นไงคะคิดดูพลอยดาวจะเข้าไปช่วยแต่งตัวแค่เนี้ยทำเป็นหลบซ้ายทีขวาทีคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาหรือยังไงอ่ะหวงหูอยู่ได้คิดแล้วมันน่าจับหัวมาคอเบาๆๆๆๆค่ะ
คิดแล้วเจ็บใจไปกินลาบดีกว่าใส่ถุงพวกแกคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมพอเถอะพอเถอะโอ้ยนี่เข้ามาในร้านเจ๊หวานฟรีๆเนี่ยนะไม่ซื้อของสักอย่างเลยมาเอาแอร์เย็นๆสบายๆจ่ายเงินมาค่าแอร์คนละ10บาทกันเองทั้งนะค่อยมาวันหลังก็ถึงไหมอะไรเนี่ยลงบัญชีนะสัญญาฉันว่าวันนี้ฉันจะพูดให้รู้ดำรู้แดงไปเลยดีกว่าว่าฉันน่ะพูดอะไรกันสัญญาอะไรเดี๋ยวนะทำไมล้างตูดฝั่งนี้ป่ะป้านี่ฉันไม่รู้เธอจะพูดอะไรหรอกแต่ฉันขอพูดจากใจจริงเลยนะว่าวันนี้เธอต่อยมวยได้ดีมากๆไอ้ท่าที่เธอแบบเนี่ยสอดเข้าไปอ่ะชนะเลิศมากเลยอ่ะและเธอรู้ตัวด้วยป่ะพัดลมว่าเธอเนี่ยเป็นนักมวยอันดับหนึ่งของค่ายปอเสียงทองเราไปเรียบร้อยแล้วนะทำไมสัญญาฉันชกมวยเก่งเหรอเปล่าจ้ะคือค่ายนี้มันมีแต่นักมวยห่วยๆอ่ะจ้ะทีนี้อีกอย่างนะบอกตามตรงเลยนะว่าพัดลมอ่ะคือความภูมิใจของทุกคนในค่ายปอเสียงทองมันสมกับศักดิ์ศรีชื่อฉายาของเธอเลยนะไอ้นักฆ่าเสียงทองเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะเธอฉันว่าทุกๆคนเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วล่ะยังไงอ่ะก็ฉายานักฆ่าเสียงทองอ่ะมันมาจากฆาตกร30ศพใช่ฆ่าเนี่ยไปทำซาลาเปาไม่ใช่นักฆ่าเสียงทองอ่ะมันมาจากฮักเก๋าอร่อยมากฮักเก๋าเป็นอะไรที่อร่อยมากไม่ใช่แต่นักฆ่าเสียงทองอ่ะมันมาจากสิ่งที่ฉันตั้งใจสัญญานักร้องอ๋อเธอเป็นนักร้องนี่เองใช่ฮะนายอย่าพัดลมมาร้องเพลงเป็นตัวอ้ายเป็นคนสุดท้ายได้บ่บ้าเสียงพอเสียงดีนี่ถ้าพัดลมเสียงดีขนาดนี้นะไม่ต้องห่วงสอบมอทำไมสัญญาฉันจะได้ย้ายค่ายใช่ไหมจากค่ายมวยเป็นนักร้องใช่ไหมสัญญาเปล่าจะได้ต่อยมวยต่อยเป็นปีอะสินี่ฝีมือเธอต่อยมวยขนาดนี้นะเฮียปอเขาไม่ให้เธอย้ายค่ายง่ายๆหรอกและที่สำคัญนะเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ใครไปออกเทปไปเป็นนักร้องบ้านนู้นหรอกและถ้าเธอยังไม่เลิกคิดที่จะย้ายค่ายนะขอเตือนไว้นะเธอจะต้องย้ายลกลากออกมาจากค่ายมวยนี้แน่นอนแต่ไม่เป็นไรนี่เวลาที่พัดลมซ้อมมวยนะต่อยไปเรื่อยๆนะก็บอกว่าเอื้อนเพลงไปดังๆเอาให้เสียงนะข้าไปยังค่ายเพลงของคุณปองเนี่ยเผื่อบ้านนู้นค่ายนู้นเขาได้ยินน่ะเขาจะดึงตัวเธอเป็นนักร้องไงนะโอปะเต็งตัวอ้ายเป็นคนสุดท้ายได้บ้บ้าตุ๊ดเขินน่ะที่เล่นน่ะเอามันนี่แล้วกันพิกอะเดี๋ยวมึงครับเข้าไปทำทีเพื่อจะขอลายเซ็นนะเออแล้วให้มันลูบหัวเพื่อเป็นสิริมงคลโอ้ยมีเลยพอมันตลบตบหัวปั๊บเนี่ยถ่ายรูปแชะโพสข่าวไปเลยว่าไอ้ศิลปินเลวตบหัวแควนเพลงโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหน่าเชื่อเลยนะว่าเรื่องเง่าๆเรื่องชั่วๆเนี่ยเก่งไม่กลัวตายไปครับภูมิใจกันหน้าตาสุดยอดเลยเนี่ยมันทำมันทำมันจริงๆไปทำงานดิไปทำเพลงเอาเลยขอบคุณพี่ผู้กันนะคะที่มาช่วยไข่มุกกับป้าชอยซื้อหมูไปทำลูกชิ้นจ้าโอ้ยแม่นหมดดอกหมดนายเลยเนี่ยเอ้ยใจเลยใจเลย
ใจเลยวันดีครับผมครับนี่นั่นนักร้องค่ายปอเสียงทองครับใช่ครับโอ้โหดีใจขนาดนั้นลายเซ็นเลยขอลายเซ็นเลยโอ้ยนี่ปะตัวเป็นๆเลยนะฮะคะแนนโอ้ยลายนะโอ้นะฮะนะครับเนี่ยเอ้ยขอบคุณเจ๊ตั๊กนะครับขอบคุณนะครับพี่จ้องดีใจนะครับโอ้ยได้แล้วลายเซ็นเฮ้ยนี่แล้วได้มาแล้วครับยังหูลายเซ็นก็ได้หัวก็ได้ลูกโอ้ยมาครับตัวไหนเนี่ยถือว่าเฟรนลี่เฟรนลี่แอบหอบอีกโอ้ยรู้จักไหมผู้กลางอ่ะผู้กลางโอ้ยผู้กลางสวัสดีครับผมเป็นผู้กลางตัวใช่ครับไม่ใช่ผู้กลางอย่างงั้นผู้กลางยังไงอ่ะเรื่องฉลากฉลากเนี่ยต้องยกให้วะไอ้ยะหยุดก่อนเลยทั้งสองมาขอลายเซ็นอาผู้กลางหน่อยครับลายเซ็นผู้กลางมาๆๆ มาต้องพูดว่ารู้ลีคายผู้กลางผู้กลางเขาดังจะตายขอบคุณมากครับเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับไอ้หนอมึงต้องดูคนฉลาดไปยังไงมันว่าผู้กลางลายเซ็นผู้กลางลายเซ็นผู้กลางวันนี้วันนี้วันนี้เฮ้ยอย่างจะไหนเนี่ยเห็นไหมโอ้เสียโอกาสเลยพลาดเด็กก็ไม่ได้โอกาสที่จะทำลายไอ้ค่ายเพลงไอ้ปอเสียงทองหายไปเลยทำไมถึงแข่งกันโง่กันได้อย่างนี้ไปตามไปดิจะได้แบบนู้นไปดิไปอุ้ยลมหนาวแรกปีนี้มันแรงจริงแล้วอย่างเงี้ยน้องไข่มุกของพี่จะทนไหวไหมเนี่ยถ้าหนักกว่านี้น้องไข่มุกก็โอ้โห พี่ผู้กันเดี๋ยวไข่มุกช่วยไข่มุกจะพี่ผู้กันเป็นอะไรอ่ะพี่ผู้กันพี่เป็นโรคหูระทวยโรคหูระทวยใครมาโดนหูพี่ไม่ได้พี่จะหมดแรงพี่เลยต้องเชิดตลอดเวลาไข่มุกอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะไข่มุกจะไม่บอกใครค่ะพี่ผู้กันผู้ใหญ่เนี่ยเคยได้ยินเลยเป็นจักรในหัวและถ้วยเขาเป็นยังไงพี่ปองพี่จะส่งนี่คนไหนนะนั่นไงคนนั้นไงคนที่ชาวบ้านไหว้กันเยอะๆน่ะขอบคุณมากแน่ใจเหรอนี่คนน่ะรถอย่าขายหมอนเลยพี่ขอบคุณมากเฮ้ยแกแบบนี้แล้วแม่ถือเป็นภาระนี่หรอขับดีๆเลยซอยมีทอดนะเห็นยังโถเฮียรถคันนี้ก็มีกล้องมองหลังไม่ชนหรอกค่ะเฮียสบายมากค่ะใช่ไหมครับดูนะคะพี่สาวเข้าเรือเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมึงขับรถมาสายอะไรวะไปใครใครอ่ะเนี่ยเร็วเร็วขับรถต้องใช้ภาษาอะไรวะมันใช้เวลาเร่งไหมเนี่ยเฮียขาลูกก็ต้องมีสัญญาอีกครับฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะขับรถไปโดนเฮียเลยครับเฮ้ยยิงมังผมบอกให้ยิงมังไม่ได้ให้ยิงกะละมังยิงมังอ่ะยิงมังขอโทษด้วยด้วยอย่าก็จะไม่ยิงผมหมายความให้ยิงพวกมังไม่ได้ยิงไอ้มังกองไอ้สิงเข้าใจเลยเสียงหรือเปล่ายิงมังอ่ะยิงมังเข้าใจไหมขอโทษครับพี่ตักกระบอกระวังเดี๋ยวพวกนี้ก็จะให้ไปไม่ต้องละกูกลับใจละกูไม่ยิงมังหรอกกูจะยิงมึงนี่แหละเฮียอย่ามึงยิงกันเลยเดี๋ยวงานไม่หนุกนะๆๆนะได้ครับลูกปืนเหลือลูกสุดท้ายแล้วกูจะเก็บไว้ให้ลือางานคืนนี้ไม่สนุกหรือโดนแน่จะเย็นๆๆไม่มีอะไรเหตุการณ์ปกตินะ
กูอยากฆ่าตัวตายนะก็มีลูกน้องอย่างมึงเนี่ยมึงกินหญ้าแล้วมึงกินข้าวเรียกพวกมึงนี่เสียความสุขกูอยากฆ่าตัวตายเสียอะไรเมียยังสาวอยู่ไม่อยากตายตายแล้วชายเจ็บสวัสดีครับเมียสวัสดีสวัสดีลูกสาวสวยนะครับเนี่ยเมียโค้งแล้วมึงจะนอนไม่ใช่น้อยรอเล่นโอ้โหชุดนี้แมทมากเลยแมททั้งชุดแมทนี้ขอเป็นแมทสุดท้ายเนี่ยจะใส่ให้เห็นอีกวายขาวเมียก็ของเมียก็ใช้เบาเนี่ยลงทุนไว้เอาตัดเองเลยเหรอเช่าเข้ามาจะเด้งไปเด้งเลยสำหรับวันนี้นะครับเราจะมีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดให้กับเชษสงครับสงสงเองนี่นี่มีทำงานสงไปงานเชษสงไม่ใช่ไล่มาง่ายง่ายไปเที่ยวพบป่าแวะเข้าห้องน้ำเอาน้ำหยดตำขุยวิ่งออกมาเชียวสนิทต่างมาไล่คนป่าคอนเสิร์ตนะครับผมจากค่ายเพลงดัง2ค่ายด้วยกันนะครับผมนำโดยอ๋อเสียงทองนำโดยนักร้องหนุ่มหน้ามนไฟแรงมากๆผู้กันอ๋อเสียงทองครับแต่ก่อนที่ท่านจะได้พบกับคุณผู้กันนะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านได้พับกบพบกับรู้ว่าฟังกันอยู่หรือเปล่านะฮะได้พบกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจากค่ายยีเล็มๆของเฮียอู๋ครับแต่พร้อมแล้วขอพบกับยิ่งยี่สีจุมพลจุมพลค่ะช่วงนี้ขอเชิญทุกคนลุกขึ้นมาเต้นหน้าเวทีกับหญิงยีแบบแซ่บแซ่บแซ่บกันเลยนะคะเรามาใช้ชีวิตมีความสุขแม้จะมีทุกข์บ้างก็ช่างมันเพราะว่าฉันเป็นหญิงล้านลาค่ะไปช่วยด้วยค่ะน้องผู้การพี่จุ๋มครับไม่เป็นไรนะครับณจุดนี้ผมดูแลเหลือเองได้ครับทำไมอะคะมันเป็นหน้าที่ของพี่นะคะผมว่าพี่ไปหาอะไรทำข้างนอกไหมครับไปดูแดนเซอร์แดนเซอร์เต้นกันนะครับตอนนี้เลยครับพี่ไปเลยก็ได้ค่ะดีนะคะตั้งกระทำผมได้ไปดูแดนเซอร์ทนสองหนุ่มคนไหนแต่จงจะขอเบอร์เราเพิ่งจะไม่ให้เบอร์อยากลองเล่มตัวเธออ่อนอย่างนั้นแม่ขอโทษเดี๋ยวให้หมดทุกเบอร์เลยค่ะเอาละฝากให้ใครด้วยอ่ะได้ไหม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 ได้แถมการลูกหูระทวยกำเริบเรียบร้อยดีไหมงานนี้ไอ้คอจะใช่คอถึงทองของมันเละเป็นจุกมากกันบ้างละเป็นบางเวลาสระแบบผู้หญิงล้านนาทิ้งไม่เลิกไม่เสียงพี่ผู้กันคะจ้ะหนูเป็นแฟนคลับพี่มานานมากแล้วค่ะตั้งแต่พี่ยังเป็นนักร้องโรงเรียนอยู่ที่ราชบุรีค่ะพี่ผู้กันจ้ะหนูชอบพี่ตั้งแต่สมัยพี่ร้องเพลงแรปเลยนะคะพี่ร้องลูกทุ่งจ้ะใช่ค่ะเราไปถ่ายรูปกันเผื่อดังจะได้โพสทันทีถ่ายเยอะเลยนะเดี๋ยวนะพี่ว่ามันใกล้ไปนะจ๊ะพี่ว่ามันห่างกันนิดหนึ่งทำไมล่ะคะมันจะดูไม่ดีไม่ดีตรงไหนหรือว่าพี่รังเกียจหนูไม่รังเกียจจ้ะเชิญจ้ะชิ้นไหนค่ะโอเคเริ่มเลยนะ1 2 3คุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะเสียงปรบมือคือเสียงสวรรค์เงินรางวัลคือค่าน้ำมันกลับบ้านนะคะนะคะใครล่าจะออกไกลวันวันนี้ไม่ได้ให้หรือเอาไปให้หญิงอีกทีว่าอายเขาแ
ฝากไว้ฝากไว้ขอบคุณค่ะไม่เพียงเลยวันนี้มีอนุญาตเลยเรามาสนุกกันต่อเลยดีไหมคะดีมากดีมากยิ่งยียังมีเพลงแบบหลากหลายเพื่อจะให้หน้าเวทีได้แซ่บกันต่อนะจ๊ะช่วงนี้เรามาแลกเบอร์โทรกันดีกว่าแล้วก็แลกเปลี่ยนกับหัวใจนะคะยิ่งยีอยากขอหัวใจทุกคนขอใจเธอขอใจเธอแลกกับเบอร์โทรหน่อยค่ะหยุดนะทำอะไรกันน่ะเป็นอะไรอ่ะพี่ปาบอกก็ไม่ได้ทำนี่นายเป็นอะไรอ่ะอย่ามาล้อเล่นนะหนูขึ้นมาได้แล้วสงสัยเลยสามคนนั่นต้องไปโดนผีที่พูดกันแน่ๆเลยยังไงอ่ะคืออย่างนี้ค่ะพี่พลอยดาวที่พูดกันเขาเป็นโรคหูและควยเวลาที่ใครมาโดนหูเขาเขาก็จะโอและควยอีก20 นาทีเขาถึงไม่อยากให้ใครมาโดนหัวโดนหูคู่ค่ะโหแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกไอ้เราก็นึกว่าหญิงแล้วอย่างนี้คอนเสิร์ตจะทำไงดีล่ะเนี่ยถ้านายขึ้นร้องไม่ได้นะมีหวังตั้งตั้งตั้งจะดังเหรอจะโดนยิงนะสิทำไงดีล่ะเนี่ยเสียงก็ไม่มีแบบนี้จะร้องยังไงไหวยอดเปิดโทรเปลี่ยนจะได้ยินเสียงร้องสายแต่ว่าให้ร้องแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจผู้การมีอะไรอ่ะคือพี่ผู้กันเขาเป็นโรคหัวและทวยไม่มีแรงเลยค่ะผู้กันพอจะยืนไหวไหมลุกขึ้นยืนบนเวทีอ่ะแล้วก็ถือไมค์แบบปิดไมค์ไว้อ่ะปากก็ทวงอ่ะทวงอ่ะใช่เลยแบบพี่เบิร์ตสอนเลยแล้วที่เหลือจะสัญญาจัดการเองโทรเปลี่ยนจะได้ยินเสียงรอสายแต่ว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงเป็นแรงกระตุ้นดีกว่าพัดลมคุณจะเป็นนักร้องใช่ไหมฮะฮะฮะถ้าอย่างนั้นโอกาสของเธอมาแล้วนะเธอต้องไปร้องเพลงกับฉันสุดท้ายเต้นความนี้พี่เธอไปร้องเธอจะร้องเพลงไหมไม่น่าเดือดเต้นเลยพัดลมเต้นความหยุดเต้นก่อนฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอและเบอร์โทรพัดลมแกต้องเสียงผู้การได้ใช่ป่ะได้จ้ะพี่ขอบคุณหลายๆค่ะพี่แต่มันเหมือนหลอกเขาเลยนะพี่แต่ถ้าแกไม่ทำนะค่ายปอเสียงทองของเราก็อาจจะต้องเจ๊งและไอ้เฮียสงอ่ะมันจะชักปืนยิงใครก็ไม่รู้อ่ะจ้ะฉันจะลองดูจ้ะพี่เอาให้เต็มที่นะให้สมกับที่แกตั้งใจจะมาเป็นนักร้องจ้ะพี่สู้ๆนะและนาทีต่อจากนี้ไปคุณจะได้พบกับนักร้องหน้าใหม่ขวัญใจแม่ยกผู้กันปอเสียงทองแบบนั้นล่ะคือพี่ผู้การเขาเป็นโรคหูและทวยใครมาโดนหูเขาแล้วเขาจะหมดแรงตอนนี้เขาหมดแรงอยู่ค่ะจะรอดไหมพ ว่าไม่ใช่วันของเราก้มรับความเศร้าสู้กับความรักได้เออนั่นเดินกันนี่จะอีต้องเดินไปถามละนี่หรือจะเดินไปถามมังเหรอว่าทำไมมันไม่เป็นลูกหูละตัวเดินไปถามแต่มันไม่พลาดอย่างมันหนึ่งนังเหนียวแต่เจ็บก็หลบมุมซ่อมใจสู้เขาไม่ได้ก็อย่าไปโทษใครพอโชคไม่ยืนข้าง
เส้นทางเต็มด้วยดงตอวันนี้แรงเราไม่พอต้องรอบที่ก่อนใจเอ่อเจ็บให้คุ้นเคยต้องขอเย้ยห้ำยอทำเพื่อฝึกซ้อมให้ใจพร้อมสู้คำเย้ยอาเสียน้ำตาแต่อย่าเสียกำลังใจเลยสิ่งหวังยังไม่ลงเอยท่องคำว่าสู้เอาไว้คอยปลอบหัวใจว่าไม่ใช่วันของเราวันนี้ซึมเศร้าแต่เรายังมีวันชีวิตยังอยู่ต้องสู้ให้เป็นนิสัยถ้าใจยังไม่ยอมพาคงนั้นมีวันของเราไอ้ดาวต่อไปนี่เปิดไมค์ดังๆเลยนะพี่มีแรงแล้วจัดเต็มเลยให้มันได้อย่างงี้สิผู้การปอเสียงทองสู้ๆนะเอาเสียงหน่อยเร็วผมเขาบอกถ้าลูกเป็นคนไทยนะครับจะรักกันนะครับปวดมือตั้งวันด้วยดังๆนะครับเดือดร้อนมาก็ร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าวันไหนก็เต็มใจช่วยกันเป็นมาเริ่มนานฝันลงเก่งมากแต่ฉันขอโทษแกนะให้แกมาร้องเพลงได้แค่นี้เพราะถ้าจะให้แกขึ้นเวทีมันคงทำไม่ได้จริงๆนะไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันว่าแค่ฉันได้ร้องเพลงให้ที่ทุกคนเขาได้ฟังกันถึงมันจะอยู่ข้างหลังนะพี่แต่ฉันก็ภูมิใจแล้วแหละพี่ดีแล้วแกจะได้กลับไปซ้อมเพราะยังไงอ่ะแกก็เป็นนักมวยอยู่นะนะครับพี่ถ้าเอ็งชกชนะ1แมตช์เนี่ยเอ็งจะได้เงิน 30,000 แต่ถ้าได้เป็นแชมป์มวยรอบเนี่ย1 ล้าน 1 ล้านดีใจทำไมเนี่ยคิดเหรอว่านายพัดลมชกแล้วจะชนะคิดแต่แล้วว่าเจ้าใครก็เป็นครูมวยให้พัดลมมันสามหมัดสะบัดไม้ใจบรรทุกความรักเต็มที่จะกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมเสมอยังอุ่นใจเมื่อได้ใกล้เธอแค่สบตาเธอชีวิตก็ดูปลอดภัยชีวิตถึงเจอลุ่มเจอบ่อแต่ใจยังเกาะยังกอดเธอเอาไว้ช่วยยืนยันอีกครั้งได้ไหมยืนยันก็ได้ว่าฉันรักเธอทุกวันจะเส้นทางไหนก็ยังมีเราบนทางทอดยาวเรายังมีกันจะเส้นทาง